จากกรณีอื้อฉาวโด่งดังลักลอบขโมยเพชรซาอุทางการไทยก็ได้ส่งคืนปรากฏว่ารายการเพชรบางส่วนที่ส่งคืนให้เนี่ยเป็นของปลอมโดยเฉพาะบลูไดมอนด์แต่ยังไงก็ตามความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยกำลัง move on ไปข้างหน้าหลังจากที่ประเทศซาอุดิอาระเบียได้มีการประกาศอภิมหาโปรเจกต์ใหม่ระดับโลกซาอุดิวิชั่น 2030 จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นผู้นำของประเทศอาหรับได้หรือไม่ส่วนทางประเทศไทยเราเองเนี่ยจะเกาะขบวนได้โอกาสจากโปรเจกต์นี้อย่างไรบ้างถ้าพูดถึงประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทุกคนนึกถึงประเทศอะไรกันบ้างคะสหรัฐอเมริกาจีนหรือว่าญี่ปุ่นคือประเทศเหล่านี้เนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่ามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติดท็อปๆของโลกเนาะแต่ที่จริงแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มประเทศหนึ่งทางโซนเอเชียตะวันออกกลางหรือว่า Middle East นั่นเองค่ะที่ก็มีทรัพยากรน้ำมันอยู่ในมือประเทศเหล่านี้ก็สามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างมหาศาลจากธุรกิจน้ำมันประเทศที่เรากำลังจะพูดถึงใน Tomorrow EP นี้นั่นก็คือซาอุดิอาระเบียแต่เดิมประเทศซาอุดิอาระเบียเราก็จะมีภาพจำว่าประเทศนี้เป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกใช่ไหมคะนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะซึ่งซาอุดิอาระเบียเนี่ยเคยผลิตน้ำมันได้มากถึง 40% ของ GDP หรือว่ารายได้น้ำมันของเขาเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 90-95% ของรายได้การส่งออกทั้งหมดนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดด้วยถึง1ใน4ของโลกนะคะแล้วก็ยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพราคาแล้วก็กำหนดจำนวนอุปทานของตลาดน้ำมันโลกค่ะนี่ก็คือภาพของประเทศซาอุดิอาระเบียที่เราคุ้นชินมานานนะคะแต่ว่ามันมีจุดพลิกผันตรงนี้ค่ะหลังจากที่ประเทศซาอุดิอาระเบียได้มีการประกาศอภิมหาโปรเจกต์ใหม่ระดับโลกที่จะเปลี่ยนภาพเดิมของซาอุดิอาระเบียนะคะที่เคยเป็นประเทศที่มีการเคร่งศาสนาอนุรักษ์นิยมสูงนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายต่อหลายครั้งไปสู่โลกที่มันร่วมสมัยมากขึ้นผ่านอภิมหาโปรเจกต์ที่ชื่อว่าซาอุดิวิชั่น2030ซึ่งได้เริ่มต้นโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่ปี2016แล้วซาอุดิวิชั่น2030เนี่ยโครงการนี้ก็จะเปลี่ยนภาพลักษณ์รีแบรนด์ประเทศซาอุดิอาระเบียไปอย่างสิ้นเชิงเลยจากที่พึ่งพาแต่ธุรกิจน้ำมันแต่พอมีอภิมหาโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศซาอุดิอาระเบียมีความแข็งแกร่งในหลายๆด้านดังนั้นเนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศอาหรับได้หรือไม่ผ่านอภิมหาโปรเจกต์นี้ของซาอุก็ต้องติดตามกันส่วนทางประเทศไทยเราเองเนี่ยจะเกาะขบวนได้โอกาสจากโปรเจกต์นี้อย่างไรบ้างติดตามได้กับพัฒน์พานุนันท์ในรายการ Tomorrow ค่ะก่อนที่เราจะมาหาคำตอบนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยจะสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้ากับประเทศมหาอำนาจตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอาระเบียได้อย่างไรก็ต้องขอย้อนเรื่องราวความสัมพันธ์ฉันเธอระหว่างไทยแล้วก็ซาอุกันก่อนจากกรณีอื้อฉาวโด่งดังลักลอบขโมยเพชรซาอุเมื่อปีพ.ศ. 2532เมื่อรายงานไทยในพระราชวังของเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮัดได้ลักลอบขโมยเพชรแล้วก็เครื่องประดับหนักกว่า90กิโลกรัมกลับมายังประเทศไทยและเมื่อมีการสืบสวนสอบสวนตามจับกุมทางการไทยก็ได้ส่งคืนเพชรซาอุค่ะปรากฏว่ารายการเพชรบางส่วนที่ส่งคืนให้เนี่ยเป็นของปลอมโดยเฉพาะเพชรชิ้นสำคัญอย่างบลูไดมอนด์ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะคะว่าบลูไดมอนด์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนหรือว่าตกไปอยู่ในมือของใครแล้วก็ยังตามมาด้วยเหตุการณ์ฆาตกรรมนักการทูตชาวซาอุในประเทศไทยมีคดีอุ้มฆ่าอัลรูวาลีซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวซาอุทั้ง2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างปี2532ถึง2533การเสียชีวิตของพวกเขาเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นปริศนาที่สำคัญอัลรูวาลีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของราชวงศ์อัลซาอุดแห่งราชอาณาจักรซาอุด้วยนะคะหลายคนก็เลยเชื่อมโยงเหตุการณ์ฆาตกรรมนี้ค่ะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับคดีเพชรซาอุที่เกิดขึ้นไล่เรียงกันก่อนหน้านี้หรือไม่ยังไงนี่ก็เป็นแผลลึกแผลใหญ่แผลเก่าในอดีตนะคะระหว่าง2ทางการไทยแล้วก็ซาอุดิอาระเบียค่ะแต่ยังไงก็ตามความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศเนี่ยกำลัง move on ไปข้างหน้าเพราะว่าเมื่อต้นปี2022ซาอุกับไทยได้กลับมาเปิดสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกครั้งโดยผู้นำซาอุรุ่นใหม่เลือกที่จะเดินหน้าประเทศโดยทิ้งอดีตบาดแผลเหล่านี้
ไปข้างหลังค่ะแล้วก็โฟกัสไปที่เศรษฐกิจเป็นหลักเพื่อที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันอีกครั้งเพราะว่าที่ผ่านมาบาดแผลแตกหักนี้ก็ทำเอาทั้ง2ประเทศเนี่ยพลาดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันไปหลายๆอย่างดังนั้นเมกะโปรเจกต์ซาอุดิวิชั่น2030ที่พัดพูดถึงเนี่ยแหละค่ะก็จะช่วยฟื้นคืนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอีกครั้งที่จริงเนี่ยซาอุได้เดินหน้าโครงการนี้มามากกว่า6ปีแล้วแต่ว่าไทยเองได้เริ่มพูดถึงโครงการนี้อย่างจริงจังมาประมาณช่วงปีที่แล้วนี่เองจากประเทศที่ร่ำรวยด้วยการค้าน้ำมันเป็นหลักพอจะไปลุยธุรกิจอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องท้าทายไม่น้อยค่ะดังนั้นก็ต้องมีการกำหนดแนวทางมีการปรับวิชั่นแล้วก็ทิศทางของอุตสาหกรรมใหม่ให้มีความชัดเจนอุตสาหกรรมที่จะไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันซาอุได้ทุ่มงบประมาณลงทุนในภาคเศรษฐกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยมากถึง4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐสร้างเมกะโปรเจกต์ดึงดูดการลงทุนซึ่งซาอุได้เซตให้ตัวเองอยู่ในฐานะของตลาดศักยภาพสูงทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยก็สนใจวิชั่นนี้กันมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยโดยเศรษฐกิจที่จะเน้นในซาอุดิวิชั่น2030เนี่ยก็อย่างเช่นภาคการท่องเที่ยวค่ะเพื่อที่จะดึงดูดนักแสวงบุญจากทั่วโลกมาเยือนประเทศแล้วก็ชูจุดขายเรื่องของงานเทศกาลงานแข่งขันกีฬาแล้วก็สร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆสร้างสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจก็คือเน้นไปที่ธุรกิจซอฟต์พาวเวอร์ให้มันเยอะขึ้นด้วยพร้อมกับมีมาตรการผ่อนคลายกฎระเบียบบางอย่างลงเพื่อให้ทันโลกสมัยใหม่มากขึ้นมีคนถึงขั้นบอกว่าเมกะโปรเจกต์นี้เนี่ยจะทำให้ดินแดนทะเลทรายแห่งนี้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่แล้วก็อาจจะกลายเป็นซิลิคอนวัลเลย์แห่งตะวันออกกลางเลยทีเดียวนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นนะคะที่จริงแล้วเนี่ยมีรายละเอียดในนโยบายนี้อีกมากมายหลายอย่างหากซาอุจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้นำในโลกอาหรับในอนาคตเนี่ยจะพึ่งพาแต่ธุรกิจน้ำมันอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ได้นะคะดังนั้นแผนซาอุดิวิชั่น2030นี่แหละที่จะเป็นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้มันเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง2เท่าตัวสร้างสีสันให้กับสังคมมากขึ้นแล้วก็ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับประเทศไทยเราเองความสัมพันธ์ของเราแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดภาคเอกชนแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้จัดคณะใหญ่เพื่อที่จะเดินทางไปหารือทวิภาคีแล้วก็เจรจาการค้าการลงทุนกับซาอุเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะและแน่นอนนะคะว่าซาอุดิวิชั่น2030เนี่ยก็ยังเป็นธงที่ซาอุมุ่งเป้าเดินทางไปสู่เศรษฐกิจใหม่ทำให้อดคิดไม่ได้นะว่าแล้วไทยเราเองเนี่ยจะร่วมขบวนนี้ได้อย่างไรจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังทั้งหมด6เรื่องหลักๆนะคะที่น่าจะเป็นโอกาสสำหรับไทยเราค่ะข้อที่1เลยนะคะภาคการส่งออกไปซาอุเนี่ยจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะเพราะว่าในช่วงความสัมพันธ์ทางการทูตไทยซาอุตกต่ำไทยก็ขาดดุลการค้าให้กับซาอุมาโดยตลอดเลยนะคะไทยนำเข้าสินค้าจากซาอุ 2.1% ส่วนการส่งออกสินค้าไทยไปซาอุเนี่ยมีเพียงแค่ 0.7% เท่านั้นของการส่งออกทั้งหมดแต่พอฟื้นความสัมพันธ์มาได้แค่ปีเดียวเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวเลขการค้าระหว่างไทยแล้วก็ซาอุกลับขยายตัวอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยเฉพาะแรงสนับสนุนจากนโยบายซาอุดิวิชั่น2030ข้อมูลในปีที่แล้วการส่งออกสินค้าไทยไปซาอุกลับมาขยายตัวมากถึง 25.9% ก็คือหลายเท่าจากในอดีตเลยนะคะทำลายสถิติในรอบ15ปีตัวเลขการส่งออกแตะที่ประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์ส่วนข้อที่2นะคะประเทศไทยเนี่ยจะสามารถส่งออกธุรกิจรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ได้ดีเลยค่ะเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนเหล่านี้อยู่แล้วเนาะที่ผ่านมาก็ได้กลายเป็นสินค้าตัวเด่นของไทยที่ส่งไปซาอุยอดส่งออกเนี่ยสูงมากนะคะเพราะอะไรสาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่าจำนวนการขอใบอนุญาตขับรถยนต์ของซาอุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะส่วนนึงก็เป็นเพราะว่ามีการผ่อนคลายนะคะให้ผู้หญิงชาวซาอุสามารถขอใบอนุญาตขับรถยนต์ได้มาตั้งแต่ปี2018จากนโยบายผ่อนคลายนี้เนี่ยก็อนุญาตให้สตรีสามารถขับรถเองได้แล้วความต้องการใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เนี่ยจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดการใช้รถยนต์เพิ่มขึ้นด้วยทำให้ธุรกิจรถยนต์รวมไปถึงชิ้นส่วนประกอบเป็นที่ต้องการในประเทศซาอุสอดคล้องไปกับจำนวนรถยนต์ในซาอุที่เพิ่มสูงขึ้นจากหลักแสนคันตอนนี้ขยับมาเป็นที่หลักล้านคันแล้วนะคะนี่จึงเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ส่วนธุรกิจกลุ่มที่3ที่จะได้รับประโยชน์นะคะนั่นก็คือกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้างค่ะก็จะส่งออกได้มากขึ้นนะคะเพราะว่ากลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์จากอภิมหาโปรเจกต์ก่อสร้างยักษ์ใหญ่6โครงการภายใต้แผนซาอุดิวิชั่น2030ถ้ายังจำกันได้ที่เป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยจะมีการก่อสร้างเมืองแห่งอนาคตให้เป็นสมาร์ทซิตี้โดดเด่นระดับโลกเลยค่ะ
ยกตัวอย่างโครงการนีโอมเมืองอัจฉริยะที่แทบจะจำลองอาคารสิ่งปลูกสร้างแบบในหนังไซไฟมาเลยแล้วก็ยังมีโครงการไฮไลท์อย่างเดอะไลน์มีโครงการพัฒนาเมืองรีสอร์ทระดับลักชัวรี่ริมฝั่งทะเลแดงแล้วก็ยังมีโครงการเซดรานะคะซึ่งจะพัฒนาที่อยู่อาศัยขนาดมหึมามากถึง 30,000 ยูนิตค่ะซึ่งเทรนด์การก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างของซาอุนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเมืองแนวตั้งกลางทะเลทรายโปรเจกต์เหล่านี้เล็กๆไม่ทำค่ะต้องใหญ่ๆเท่านั้นพอเป็นแบบนี้จึงทำให้เกิดความต้องการวัสดุก่อสร้างจำนวนมากก็เป็นโอกาสของประเทศไทยนะคะของบริษัทไทยที่จะเข้าไปสร้างความร่วมมือกับบริษัทผู้ออกแบบโครงการในซาอุในการกำหนดสเปควัสดุที่ใช้แล้วก็ส่งสินค้าไปขายไม่ใช่แค่ภาคการส่งออกที่เป็นประโยชน์นะคะสำหรับภาคการท่องเที่ยวไทยเนี่ยอันนี้ก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าตลาดอสังหาไทยดีมานด์ลูกค้าซาอุเนี่ยจะค่อนข้างคึกคักเลยรู้หรือเปล่าว่าลูกค้าชาวซาอุเนี่ยชอบซื้อคอนโดในประเทศไทยมากนะคะในระดับราคา 5-6 ล้านบาทก็จัดว่าเป็นเซกเมนต์ระดับไฮคลาสเนาะแล้วก็ยังนิยมซื้อในทำเลต่างจังหวัดมากกว่ากรุงเทพแม้ว่าชาวซาอุเนี่ยจะไม่ใช่กลุ่มชาวต่างชาติที่เป็นลูกค้าเป้าหมายใหญ่ในภาคอสังหาของไทยแต่ก็คาดการณ์นะคะว่าการกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยแล้วก็ซาอุจะยิ่งทำให้ชาวซาอุเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นคือไม่ใช่แค่เข้ามาท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่คาดว่าจะมีบางส่วนที่เข้ามาประเทศไทยด้วยเหตุผลด้านธุรกิจก็คือเข้ามาลงทุนนะคะทำให้ความต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทยของชาวซาอุเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนข้อต่อมานั่นก็คือประโยชน์ภาคการท่องเที่ยวของไทยค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวซาอุเนี่ยจะเข้ามาเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้จากเดิมเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวซาอุ 96,000 คนนะคะที่เข้ามาไทยในปีที่แล้วตอนนี้ก็น่าจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ราวๆ 149,000 ถึง 156,000 คนแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 107,000 บาทต่อหัวมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12วันนะคะต่อทริปซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงในระดับของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งโดยมากเนี่ยก็จะมาเป็นคณะ 7-8 คนแล้วก็นิยมไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวชายหาดสถานบันเทิงเที่ยวชมธรรมชาติแล้วก็เดินทางมาตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทยด้วยแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจเฮลท์แคร์ในไทยค่ะเพราะว่าชาวซาอุเนี่ยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวด้านการรักษาพยาบาลที่สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรวมและข้อสุดท้ายที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะคะนั่นก็คือโอกาสการลงทุนในซาอุของกลุ่มบริษัทไทยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีบริษัทบิ๊กคอร์ปอเรทของไทยไปลงทุนในซาอุหลายบริษัทแล้วยกตัวอย่างเจ้าเด่นๆ เลยนะคะก็อย่างเช่นปตท OR ก็กำลังตั้งสถานีบริการน้ำมันในซาอุค่ะให้มีรูปแบบบริการเหมือนกับปั๊มน้ำมันในประเทศไทยเลยโดยจะมีพื้นที่ขายของมีห้องน้ำนะคะมีคาเฟ่อเมซอนด้วยซึ่งก็ได้เปิดสาขาแรกในซาอุไปเมื่อปีที่แล้วตั้งเป้าว่าจะสร้างให้มากถึง150แห่งภายใน10ปีต่อจากนี้และนอกจากนี้ทางปตท.ก็กำลังจะหารือร่วมลงทุนกับซาอุในโครงการขนาดใหญ่นั่นก็คือ Green Hydrogen ในประเทศไทยด้วยหรือจะเป็นทางฝั่งของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยหรือว่า SCG ตอนนี้ก็กำลังเปิดสำนักงานในซาอุคาดว่าจะสำเร็จปลายปีนี้นะคะเพื่อที่จะลงทุนพัฒนาธุรกิจบรรจุภัณฑ์ส่วนทางด้านของ Miner Hotel ก็เพิ่งประกาศเปิดโปรเจกต์โรงแรมอนันตราในโครงการโทรเจน่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองอัจฉริยะนีโอมทาง CPF ก็ไม่น้อยหน้าก็สนใจพัฒนาธุรกิจเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็ไก่ในซาอุดิอาระเบียพร้อมกับตั้งโรงงานอาหารสัตว์น้ำด้วยหลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวที่แม้ว่าทางการไทยจะยังให้คำตอบทางเรื่องเพชรบลูไดมอนด์ที่หายไปแล้วก็การคลี่คลายคดีฆาตกรรมยังไม่ได้แต่นี่ก็คือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างไทยแล้วก็ซาอุดิอาระเบียค่ะหลังจากรื้อฟื้นความสัมพันธ์มาได้ราวๆ1ปีในยุคผู้นำใหม่มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบิลซามานค่ะซึ่งก็รู้จักหรือว่าคุ้นหูกันในพระนามย่อเจ้าชาย MBS เจ้าของวิสัยทัศน์ซาอุดิวิชั่น2030กับความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมในประเทศอนุรักษ์นิยมเนี่ยให้กลายเป็นประเทศมุสลิมสายกลางที่ทันสมัยมากขึ้น
ถึงแผนซาอุดิวิชั่น2030จะดูเป็นภาพฝันที่สวยงามแต่ยังไงก็ตามซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็ได้ดำเนินการตามแผนนี้ยังไม่ได้สำเร็จทั้งหมดนะคะและระหว่างนี้ก็ยังถูกตั้งคำถามอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศเป็นระยะเลยค่ะส่วนเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจการเมืองโลกนะคะซาอุเนี่ยที่ผ่านมาเรารับรู้กันดีว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดทั้งเรื่องของการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าซาอุมีการคุยเจรจามีประโยชน์ในลักษณะที่ทำให้โลกตะวันตกเนี่ยมองอย่างสงสัยเพราะว่าได้ขยับมายืนชิดฝั่งจีนกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจีนเนี่ยเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดสำหรับกลุ่มประเทศอาหรับด้วยแล้วนั้นยิ่งดูเหมือนว่าซาอุยุคใหม่เลือกที่จะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจนำการเมืองค่ะซึ่งก็เป็นแนวคิดเดียวกันกับจีนถึงตอนนี้วิสัยทัศน์ใหม่ซาอุดิวิชั่น2030จะเริ่มดำเนินการเนี่ยมาถึง6ปีแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานมากๆของซาอุในการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าประเทศดินแดนแห่งทะเลทรายนี้ว่าแต่จะทำได้จริงจะทำได้สำเร็จมากน้อยแค่ไหนหรือนี่จะเป็นเพียงแค่ฝันที่ยาวไกลก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ